ณผืนป่าซึ่งมนุษย์กับต้นไม้คือเพื่อนรักกันทั้งสองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งหัวใจของมนุษย์ได้แปรเปลี่ยนไปด้วยความโลภมนุษย์ได้ทรยศต่อมิตรภาพต้นไม้น้อยใหญ่ถูกตัดโค่นพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ถูกแทนที่ด้วยพืชไร่มากมายมนุษย์สร้างความมั่งคั่งได้เพียงไม่นานพื้นดินก็เริ่มเสื่อมโทรมและแห้งแล้งจนไม่สามารถสร้างผลผลิตได้อีกต่อไปอนิจจามนุษย์เริ่มสำนึกผิดและขอขมาต่อพื้นป่าพร้อมทั้งสัญญาว่าจะปลูกป่าทดแทนทันใดนั้นต้นไม้ได้กล่าวว่าก่อนที่ท่านจะปลูกป่าบนผืนดินจงปลูกป่าในใจของท่านเสียก่อนขอให้ท่านดำเนินรอยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทรงมุ่งเน้นให้ราษฎรเข้าใจถึงประโยชน์ของป่าและการอยู่ร่วมกับพื้นป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกันโดยเริ่มต้นจากการปลูกป่าในใจคนดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองด้วยแนวพระราชดำริทำให้ผืนป่าหลายแห่งฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์จากการปลูกป่าและการอนุรักษ์ปกป้องของราษฎรในพื้นที่วันนี้มนุษย์กับต้นไม้กลับมาเป็นเพื่อนรักกันอีกครั้ง